พลงแรกที่ออกมาคือจะบอกเทวรักษ์ครับใช่ไหมครับใช่ครับเพลงนี้หลายปีแล้วเหมือนกันเนาะหกใช่ครับหกปีเพลงนี้คีย์คีย์ E flat ครับไม่ได้จูนสายไม่ได้จูนครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นกีตาร์เราเห็น E flat ปุ๊บเราจะคิดอย่างแรกเลยว่าดรอป E flat แล้วเล่น E หรือเปล่าใช่เพลง The Parkinson ไม่ได้ดรอปไม่ได้ดรอปเลยครับเล่นสแตนดาร์ดหมดเลยสแตนดาร์ดหมดเลยครับเพราะฉะนั้นคนที่จะบ่นว่าเฮ้ยมันเล่นยากคีย์ E flat แต่ถ้าอยากได้เสียงแบบนี้ก็ใช่ครับจูนธรรมดาดีกว่าเนาะใช่ครับมันไม่เหมือนกันเนาะจริงแต่ละโพซิชันในการจับอย่างเงี้ยครับไม่เหมือนกันทีนี้อย่างท่อนอินโทรขึ้นมาเลยมันเป็นเปียโนใช่ครับท่อนเวิร์สก็อยู่ทางในคอร์ดชุดเดียวกันใช่ครับเหมือนกันเลยครับการลองเล่นให้ดูหน่อยครับมันมีอะไรบ้างครับ E flat D flat on E flat อีกชื่อนึงถ้าเรียกเข้าใจง่ายๆคืออะไรนะ E flat E flat sus sus flow นะถ้าบ้านเราใช้ก็ E flat sus flow sus flow แล้วก็ A flat major 7 D flat sus flow แล้วก็ G minor ปกติเลยครับครับ C minor F minor B flat sus flow หรือว่าจริงๆมันคือคิดอย่างนี้ครับคิดง่ายๆคือถ้าจะให้ซาวแบบเนี้ยเขาเรียกคอร์ดอะไรนะ11ใช่ไหมใช่ครับก็คือซาวก็คือเอาไตรแอดของเบสเนี่ยถอยลงไปในการจับคอร์ดอย่างเงี้ยสมมติตรงนี้เป็นผมเล่น B flat ก็เป็นถอยลงไป1เสียงเต็มทั้งหมดเลยครับทั้งแผงเลยแล้วแต่อยู่บนเบสเดิมหรือผมมองอีกอันนึงที่เจอบ่อยมันคือ A flat on B flat ก็ได้ถูกไหมแบบเนี้ย A flat ใช่ป่ะ on B flat คอร์ด A flat แต่เบสเป็น B flat นะครับอ๋อคอร์ด A flat ใช่ครับมันคืออันเดียวกันเลยครับคือคิดแบบไหนก็ได้แต่เสียงมันจะออกเป็นแบบนี้ใช่ครับแล้วคอร์ดเป็นมีเจอบ่อยมากในเพลงฝรั่งใช่ครับในยุคที่ผ่านมาแล้วเพลงไทยปัจจุบันใช้กันเยอะมากใช่ครับมันจะไม่เหมือนฟังก์ชันเสียงมันไม่เหมือนคอร์ด5เนาะมันมีความเป็นแบบมันใช้ส่งได้เหมือนกันจริงๆมันใช้เพื่อรีโซฟเข้าหาจริงมันคืออันนี้แหละแต่ว่าเขาเอานี้มาเพื่อมันมีเทนชันเพื่อส่งไป5แล้วใช่ครับมันมีตัวอะไรเข้ามานะมันมีนายเข้ามาด้วยมีนายเข้ามาเพื่อแต่เล่นนี้มันจะไม่มีนายมันก็จะเป็นแบบแค่ตัว4ตัวส่งเข้าตัวครับเติร์ดปกติอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันจะมีนายเข้ามาด้วยมันก็เลยอันนี้เวลาผมเจอผมจะมองให้เข้าใจง่ายขึ้นนิดนึงคือมันคือคอร์ด4แต่เบสเป็น5ในคีย์ถูกมั้ยครับใช่ครับวันถ้าเกิดเราอาจจะเจอในคีย์สมมติที่คีย์ C มองง่ายๆก็มันคือเป็น F on G อ่ะใช่ครับส่งกลับมา C ใช่ครับสมมติถ้ามันอยู่ในสมมติถ้าคีย์ C ยกตัวอย่างขึ้นมาถ้ามันเป็นตำแหน่งเนี้ยมันจะเป็นคอร์ด5โดยอัตโนมัติแต่ว่าจริงๆมันใช้ได้อีกถ้ามันเลื่อนมาอยู่ตรงเนี้ยมันจะฟังก์ชันมันจะเปลี่ยนมันจะกลายเป็นไมเนอร์แทนทั้งที่จับเหมือนเดิมจับเหมือนเดิมเลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นคอร์ดที่ระบุเพศไม่ได้ว่าเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์ต้องดูว่ามันเอาไปทำอะไรต่อใช่ครับมันทำหน้าที่อะไรใช่ครับแต่เราเจอกันบ่อยนะครับใช่ครับมันจริงๆมันจะมีรายละเอียดที่แบบเจอกันบ่อยอย่างไอ้คอร์ดแรกที่เป็น E flat major 7แล้วมาเป็น D flat sus ใช่ไหมครับอันนี้ก็เจอบ่อยไอ้คอร์ดเนี้ยมันก็ทำหน้าที่เป็นคอร์ดส่งไปใช่ครับ A major 7เหมือนกันใช่ครับก็มองเป็น secondary หรือเป็นนั้นก็ได้ใช่ครับใช่ไหมครับมันคือ5ของ A flat ของ A flat แล้วก็มันมาที่คอร์ดไหนต่อนะครับอันนี้ก็จะเหมือนจะเป็น A flat minor แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับครับมันเป็นความแบบมันเป็นคอร์ดซัสเหมือนกันน่ะมันเป็นคอร์ดเขาเรียกคอร์ดแฟต7มันยืมมาจากคีย์พาราเรลเนาะใช่ครับมันก็ยืมไปได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็มาลงที่คอร์ดแฟต7ได้ครับครับผมมันลองเล่นทั้งหมดให้ดูอีกทีได้มั้ยได้เลยครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็คือใช้มาจนท่อนคอรัสก็จะเป็นคล้ายๆประมาณนี้เหมือนกันใช่ครับแต่ว่ามันก็จะมีคอรัสจะมีวางยาอยู่ในรอบ2ใช่ครับก็จะมีคอร์ดอะไรครับครึ่งแรกเป็นอย่างนี้นะจะพอจะว่ารักดี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 dominant แหละถ้าเป็นปกติก็จะเป็น T E flat ก็จริงๆก็จะเป็น C 7ปกติแต่ว่าคอร์ด6
ในฝั่งของดนตรีโซดนตรีแจ๊สอะไรเงี้ยเขาจะชอบดึงคอร์ดแบบเนี้ยมาใช้เขาเรียกว่าอัลเทอร์เนทครับก็จะมีติดแฟตทุกตัวยกเว้นรูทเวลาไล่สเกลจากเมเจอร์อย่างเงี้ยสมมติถ้าเมเจอร์ติดแฟตให้หมดเลยครับเป็นอัลเทอร์สเกลอัลเทอร์สเกลก็คือแบบนี้เลยครับครับซึ่งวิธีจับมันก็จะมีแบบตัว1 3 1 3 5ก็จะโดนถอยลงมา7ใช่มั้ยใช่การลองจับมันมี C ถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็มี B flat ไม่ตัวเมื่อกี้คอร์ดอ๋อใช่ครับ B flat แล้วก็มีตัว E ใช่ครับใช่ครับมี E แล้วก็มี A flat A flat ก็คือ7 flat 13แต่จริงก็เล่น flat 9ก็ได้ใช่ได้หมดเลยมันก็อาจจะอยู่ที่เมโลดี้ร้องด้วยอยู่ที่อะไรด้วยแต่ว่ารากฐานของคอร์ดนี่มันมาจากอัลเทอร์สเกลใช่ครับมีอาจารย์มีอีกไหมครับผมเจอคนนี้บางอย่างจริงๆตรงนี้ผมกลับมาใช้ไม่ใช่11ละผมจะใช้เป็น F 7 sus4 ปกติแล้วก็ resolve กลับมา7ใช่ครับแล้วก็มาเข้าอันเดิมคอร์ด5ครับลองเล่นทั้งหมดให้ดูสักทีได้ไหมครับเด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 การไอเดียการใช้คอร์ดในแบบดนตรีโซซึ่งยังได้บอกว่าทฤษฎีแจ๊สก็จะช่วยได้ตรงนี้ประมาณนึงใช่ครับแล้วอย่างถ้าเวลาตะเจอแบบนี้เราต้องแกะมาเล่นนะครับทำไงครับก็พยายามแกะให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับหมายถึงว่าเราก็พยายามฟังเมโลดี้ร้องด้วยว่าแบบเวลาเราเล่นแล้วเราจะเล่นคอร์ดตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยมันจะไปชนตรงไหนบ้างผมก็จะพยายามเลี่ยงใช่เพราะอย่างที่ที่ตาบอกเมื่อกี้ว่าอย่างไอคอร์ดอัลเทอร์เมื่อกี้มันสามารถมีแฟลต9ได้มีแฟลต3ก็ได้ถูกไหมแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเล่นโน้ตไหนในคอร์ดบ้างขึ้นอยู่กับว่ามันรองรับกับเมโลดี้ร้องอะไรแล้วเครื่องโซโล่เล่นอะไรอยู่บ้างนะครับทีนี้ไอเดียในการเล่นริทึมเพลงเนี่ยครับพอท่อนเวอร์ส2มา A 2ก็จะเริ่มมีกีตาร์เป็นเล่นเข้ามาแล้วการเล่นเป็นยังไงครับเพลงนี้ผมค่อนข้างอิงมาทางป๊อปปัจจุบันมากกว่าแต่ว่าจะมีบางลูกเท่านั้นครับที่แบบรู้สึกว่าขอนิดนึงแต่ปกติก็จะเวอร์สองก็จะเล่นแบบเนเนเนเมีเข้ามาอันนี้เนี่ยต้องพึ่งอาจารย์ตาครับนี่คือใครครับก็จริงจริงเวลาพอจริงๆตรงเนี้ยครับมันก็คือเหมือนคอร์ด11ใช่มั้ยฮะแล้วก็ถอยตัว3ถอยลงมาเรามันก็เหมือนแต่ว่าอันนี้มันมีตัวอันนี้คือตัวอะไรอ่ะมันก็คือตัวซิกอ่ะใช่ๆก็จะเป็นคอร์ด11ที่มี9แล้วก็มี6ด้วยใช่มันก็เลยหรือมองอีกทีก็คือเป็น6 9เติมตัว4ใช่ครับ11คือ4ใช่ครับมันสามารถเป็นได้หลายอย่างแต่ว่าก็อย่างที่ว่าคือส่วนใหญ่ผมก็มักจะเล่นถอยลงมาอย่างงี้แต่ก็ดูว่าตรงเนี้ยบางทีถ้าการเขาเสริมอยู่แล้วผมก็จะไม่เล่นผมก็จะเล่นแค่นี้เพราะว่ากลัวบางทีเป็นไปได้ครับวันจริงๆในมุมนี้ก็คือเวลาแต่งอ่ะไม่น่าจะคิดเรื่องทฤษฎีหรอกแต่แค่เราหาว่าเสียงอะไรที่มันใช้ได้บ้างใช่ไหมครับเสียงจากที่เราเคยฟังเคยแกะเคยเสพมาใช่ครับแต่พอการวิเคราะห์ทฤษฎีมันอาจจะทำให้ส่งต่อได้ง่ายขึ้นใช่ไหมใครดูอยู่ก็เอาไปลองใช้ได้อาจจะไม่ต้องไปฟังมา5ปี10ปีลองเอาไปใช้ได้ใช่ครับแต่ว่าท่อนฮุกจะมีท่อนเอาท่อนพรีก่อนไหมท่อนพรีไม่น่ามีอะไรสองท่านมีเมื่อกี้ก็คือแฟลต7เหมือนกันคอร์ดเดียวกับที่อยู่ในเวอร์สแต่ว่าท่อนฮุกเนี่ยกีตาร์เริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นครับจะเป็น
ตรงเนี้ยมันทีที่มามันคือผมอยากได้ยินเนี้ยที่เป็นเครื่องเป่าแต่ว่าวงผมไม่มีผมเลยใช้เครื่องใช้กีตาร์แทนเลยครับคุณเล่นคอร์ดเป็นของอะไรโอเค3 4ก็จะมีตรงเนี้ยแทรกเข้ามาครับเพราะไอเดียการเล่นตรงนี้ก็คือเราคิดเมโลดี้ขึ้นมาเลยใช่ครับแล้วก็อเรนจ์มันให้อยู่บนใช่ครับพอผมได้จริงๆมันหลักการเดียวกับการทำคอรัสแหละคือพอเรามีคู่เนี่ยมันสามารถวิ่งไปได้โดยไม่ต้องเป็นคอร์ดนั้นก็ได้อะครับใช่ก็คือคิดเหมือนเป็นลายประสานเสียงไปเลยคิดเหมือนเป็นลายประสานเสียงเป็นลีดโทนเป็นอะไรไปเลยนะครับก็น่าจะเห็นภาพเนี้ยไอพวกอย่างเงี้ยไส้มันแกะยากเหมือนกันเนาะครับถ้าตาบอกว่าครับพี่ก็คงยากแหละใช่ไหมครับโอเคแล้วท่อนโซโล่มีเปลี่ยนคีย์ใช่ครับมันอยู่บนคอร์ดอะไรครับผู้มีประสบการณ์ไอ้ผมบอกเองAll in the crowd เห็นไหมนะ Oh baby baby like everything การให้เธอรู้ตรงนี้มันเป็นคอร์ดผม change มาเป็นคีย์ D flat ครับก็ผมไม่รู้ที่มามันเป็นยังไงหรอกแต่ผมรู้ว่าเหมือนมันไปได้มันคล้ายๆกับว่าเหมือนเราจะได้เคยได้ยินเพลงที่เป็นซาบ แต่ว่าผมดันเอาตรงเนี้ยขึ้นใหม่เลยอย่างเช่นแบบก็จะเป็นฟังก์ชันเป็นคอร์ด4คอร์ด5แต่แทนที่ผมจะไปเข้า D flat ผมไปเข้าตรงนี้จะกลายเป็นคีย์ B flat ซึ่งตอนผมแก่ผมมองกับมองว่ามันจบท่อนคอร์ดเหมือน5ของคีย์ E flat มันคือ B flat ถูกไหมครับใช่ครับแล้วโมดูเลตไปคีย์ B flat minor ครับใช่ครับ B flat minor คือ relative กับ D flat major แล้วมันคือ4 5 6 4 5 6หรือมองเป็น6 7 1 6 7 1ใช่ครับแต่พอมาเข้า B flat อ่ะมันกลายเป็นโมดูเลตอีกรอบนึงไป parallel B flat ก็คือเป็น flat major ใช่ครับอันนี้ก็คือจะเห็นว่าวิธีวิเคราะห์ทฤษฎีมันวิเคราะห์แบบไหนก็ได้มันได้หลายแบบมันได้หลายมันวิ่งสุดท้ายวิ่งบนเสียงมันจะต้องเหมือนกันใช่ครับถ้าเราวิเคราะห์ถูกใช่ครับผมจะคิดง่ายๆว่าพอเราจบชุดแรกปุ๊บชุดต่อไปอ่ะเบสมันคุณจะไปไหนอ่ะสมมติคีย์ D flat ใช่ไหมมีคอร์ด4คอร์ด5คอร์ดเนี้ยมันควรจะเป็นไมเนอร์ใช่มั้ยจริงๆเมเจอร์กับไมเนอร์มันสามารถเชนจ์ตรงนั้นได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องมีที่มาที่ไปเค้าเรียกว่าเซอร์ไพรส์ซึ่งมันใช้กันเยอะมากในโซลแจ๊สอะไรเงี้ยผมก็เลยเนี่ยเข้ามาเหมือนเดิมเลยครับตรงนี้พอเป็นคีย์ B flat ปุ๊บก็ปิด1คอร์ด1ก็คอร์ดเดิมแต่ว่าเบสครับออนตัว3แต่ตรงเนี้ยเราไม่เข้านี้เราไปเข้านี้แทนเหมือนเรื่องเดิมเลยครับไม่เดิมแล้วก็มาเข้ามันควรจะมาเข้าอันเดิมผมไปเข้า7ใช่ก็มองว่าอันนี้จะส่งกับไปคีย์เดิมใช่ครับใช่มั้ยมองผมว่ามองอย่างเงี้ยmake sense กับตอนที่ผมคิดถ้าเราไปโวลูเลตไปเรื่อยๆโอ้โหตายแน่ๆอะไรเงี้ยเอาเสียงณตรงนั้นว่าแบบจบชุดนี้แล้วพอเราจะไปอีกอันนึงแล้วมันไปได้อ่ะอย่าให้ไปไหนต่อใช่ครับท่อนโซโล่ปัจจุบันเนี้ยเล่นตามออริจินอลไหมไม่เหมือนเลยครับอิมโพรไวส์ครับไปเรื่อยๆเลยครับจะคิดว่ามันอยู่คีย์ไหนใช้เพนทาโทนิกอะไรได้แต่สุดหลักๆคือเป็นเพนทาโทนิกใช่ครับลองเล่นให้ดูสักรอบได้ไหมครับได้เลยครับ3 4ประมาณนี้ครับก็คืออย่างที่มองเมื่อกี้คืออย่างที่ตอนเราคิดเรื่องคอร์ดกันเลยว่าการก็จะชิฟไปตามคีย์ที่เราโมดูเลตไปใช่ครับแต่ว่าก็จะต้องทำกันบ้านนิดนึงเพราะว่ามันเปลี่ยนคีย์ด้วยแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งเมเจอร์ทั้งไมเนอร์ที่เราแพลนแล้วเนาะ
ช่ครับแต่มีตาโซโลเวลาเล่นหรือเพลงนี้ใครโซโลอ่ะจริงๆผมจะมอบให้พี่ตาโซโลเวลาที่ช่วงที่เขาทัวร์กับผมนะวันก็ใครอยากเห็นตาโซโลก็รอดูใช่ครับปั่นกระจุยเลยจะมีช่วงที่เขาเล่นกับวงมาสักพักแล้วเขาจำขอดแบบแม่นๆเลยโหปั่นกระจุยนะครับแต่ก็จะมีช่วงที่เขาแบบว่าห่างหายกับวงไปนานเลยกลับมาต้องทวนหน่อยเอ้ยขอดอะไรอ่ะวันนั้นต้องยอมรับเลยครับเพราะว่าเหมือนเราก็ยังไม่ทันได้ปรับตัวอะไรกันมากมายจริงๆของเยอะมากนะมันเชนจ์แบบครับคือมันเป็นเพลงที่ไม่สามารถแบบมาถึงชนได้เลยเพราะมันเชนจ์คือมันอย่างที่บอกคือผมอยากจะไปตัวนี้โดยที่ไม่มีที่มาเลยมันไม่ได้แบบว่าตามทฤษฎีแล้วผม D flat E flat ผมไปเข้า G flat เฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เสียงมันได้ไงถูกไหมใช่เพราะว่ามันไปด้วยเสียงแต่มันเวลาจะเล่นก็ต้องจำเสียงได้ก่อนใช่ครับโอเคครับอันนี้ก็เพลงแรกนะครับขอบคุณครับ